ราะฉะนั้นพวกเราจำไว้เลยในความเป็นครูเป็นอาจารย์อบรมสอนลูกศิษย์เอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์เอาความถูกต้องเอาความดีเป็นเกณฑ์แล้วเมื่อมันถูกต้องเมื่อมันดีแล้วไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปห่วงว่าลูกศิษย์จะไม่พอใจลูกศิษย์จะเกลียดเราไอ้เบื้องต้นอาจจะไม่พอใจอาจจะเกลียดเราก็ได้แต่เขาคงจะไม่โง่อยู่อย่างนี้ตลอดไปในขณะนี้เขายังโง่อยู่เขายังไม่รู้จักดีจักชอบจักถูกจักผิดเขาก็อาจจะโกรธเราอาจจะไม่พอใจแต่เมื่อเขามีความฉลาดขึ้นมาเขารู้ถูกรู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบเขามาเห็นคุณค่าของพวกเราเองจากนั้นแหละเขาจะยกย่องพวกเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยนั่นแหละคุณค่าของความเป็นครูจะอยู่ตรงนั้นนี่แหละให้พากันเข้าใจตรงนี้แล้วพากันพยายามรักษาความเป็นครูของตนเองให้มั่นคงคนที่มีอาชีพเป็นครูนี่น่ายกย่องที่สุดแล้วเป็นเรียกว่าปูชนียบุคคลที่แท้จริงเลยถ้าครูที่เป็นครูนะเราคิดดูค่าราชการหรืออาชีพอันอื่นๆจะมีอำนาจขนาดไหนก็ตามยกตัวอย่างให้ดูว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรอะไรเนี่ยใช่มั้ยมีอำนาจมากมายไก่กองมือก็ถือทั้งอาวุธมือถือทั้งไอ้กฎหมายอะไรต่ออะไรเดินไปที่ไหนเนี่ยไม่ว่าใครต่อใครเนี่ยโอ้โหยืนตัวงอเป็นกุ้งเลยใช่มั้ยล่ะลูกน้องลูกอะไรต่ออะไรยืนงอเป็นกุ้งเลยพอปลดเกษียณหมดอำนาจเดินกระแทกไหลยังไม่รู้จักเลยใช่มั้ยล่ะนั่นน่ะคือไอ้อาชีพอันอื่นๆน่ะมีอำนาจแบบนั้นแต่แล้วครูเราจะแก่เท่าขนาดไหนจะอะไรขนาดไหนครูเราเนี่ยจะมีความรู้แค่ไอ้ป.4แพ่ป.6แพ่ม.อะไรแค่ปริญญาตรีปริญญาลูกศิษย์โอ้โหมันจะโตเป็นรัฐมนตรีเป็นไอ้ด็อกเตอร์อะไรสวัสดีครับสวัสดีข้าอยู่คุณครูอยู่ตลอดใช่มั้ยเนี่ยน่าภูมิใจขนาดไหนในอาชีพของพวกเรามันจะไปใหญ่โตขนาดไหนมันเจอเราเลยมันยังสวัสดีครับสวัสดีข้าคุณครูอยู่ตลอดนั่นแหละคือความเป็นครูของพวกเรามันเด่นไหมล่ะมันสง่าไหมเพราะนั้นพวกเราเนี่ยต้องรักษาศักดิ์ศรีความเป็นครูแล้วก็รักษาความเป็นครูไว้ให้สมบูรณ์ครูคำว่าครูเนี่ยเป็นยังไงถึงครูจึงเรียกว่าครูนั่นนะคุณค่าของครูคุณธรรมของครูรักษาไว้ให้แน่นรักษาไว้ให้มันดีแล้วเมื่อเรารักษาไว้ให้มันดีแล้วพวกเราจะยืนอยู่ได้ด้วยความภูมิอกภูมิใจของพวกเราเองตลอดชีวิตอาตมามีครูคนหนึ่งนะสมัยเรียนหนังสือเรียนชั้นประถมเขาเรียกกันชื่อเล่นชื่อครูไว้ยังไม่ลืมเลยชื่อจริงชื่อวัชรีนามสกุลอารีราชครูวัชรีอารีราชเนี่ยแกสอนตั้งแต่พ่อแม่ลูกหลานมาเลยนะจนปลดเกษียณทางโรงเรียนก็ขอให้แกสอนต่อก็สอนต่ออยู่ไว้นั่นน่ะสอนแต่ป.1 ถึงป.4นี่คือครูวัชรีพอเย็นมาเนี่ยแกก็ขี่จักรยานต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กไปตามบ้านน่ะนะพ่อแม่เด็กคนไหนลูกคนไหนมันดื้อมันไปเที่ยวไม่ทำการบ้านหรือมันสนเออเดี๋ยวครูไว้มากูจะฟ้องครูไว้โอ้ยเด็กรีบวิ่งมากลับบ้านไวปัญญังไปสนอะไรไปทำอะไรอะไรเรียกไม่มาเออเดี๋ยวครูไว้มากูจะฟ้องครูไว้โอ้ยรีบกลับมาบ้านรีบมาเอาการบ้านมาทำอะไรต่ออะไรทันทีเลยนะเออนี่คือครูไว้พอเย็นมาหรือวันเสาร์อาทิตย์แกจะต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กขี่จักรยานไปนั่นแหละไปเรื่อยเรื่อยบางทีก็แวะบ้านนั้นแวะบ้านนี้นะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ทุกคนหมู่บ้านทุกหลังเนี่ยถึงแม้ไม่มีลูกเรียนหนังสืออยู่ก็ยังรู้จักครูไว้รู้จักครูไว้หมดแล้วบางทีตอนเย็นเลิกเรียนเด็กคนไหนอ่อนเด็กคนไหนอ่อนแกก็จะกักไว้มาเรียนพิเศษไอเรียนพิเศษของแกเองแกก็จะทำให้เด็กไม่เบื่อทำไงไม่เบื่อแกจะมีไอติมมั่งมีขนมมั่งมีอะไรเก็บไว้ให้เด็กเห็นไหมจะมีแบบนั้นตลอดเลยไปไอพวกเราอยากเสาร์อาทิตย์เนี่ยชอบที่สุดเลยวันไหนเสาร์อาทิตย์ครูไว้เรียกไปที่บ้านไปเรียนหนังสือที่บ้านแกเนี่ยชอบที่สุดเลยแกจะสั่งไอติมก่อนนี้เป็นถังเล็กๆอ่ะแกจะซื้อไอติมมาไว้ที่บ้านชอบที่สุดเลยนะพอครูไว้อ้าวนักเรียนพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วให้ในนั่นหนูนั่นไปที่บ้านครูนะแล้วหยิบหนังสือเล่มนั้นไปหรือบางทีเด็กทุกคนพรุ่งนี้ไปที่บ้านครูนะเอาหนังสืออันนั้นไปเอาหนังสือนี้ไปก็จะสั่งแบบนั้นโอ้ยเราก็เฮ้กันแหละชอบใจไปนี่ไม่ขาดไอ้สติมเสียทีนึงเลยเออ
ไปเรียนที่บ้านแกเดินไปเป็นแถวไปเนี่ยพ่อแม่ก็ชอบใจแล้วปรากฏว่าครูไว้เนี่ยตมาบวชนะคิดดูว่าจบป.4มาก็ห่างจากครูไว้เลยแล้วจนกระทั่งเราได้มาบวชเนี่ยมาบวชจนกระทั่งไปอยู่เชียงใหม่มาอยู่อีสานเนี่ยไม่ได้เจอครูไว้มาตั้งไม่ต่ำกว่า20ปีไปเนี่ยกลับไประยองไปที่วัดครูไว้มาทำบุญมาเจอยังมาทักทายเราเลยเห็นไหมครูไว้ไม่ลืมลูกศิษย์ไม่ลืมลูกศิษย์จริงๆนะแล้วครูไว้เนี่ยอาตมาว่าฐานะนี่เหลือเฟือเนี่ยตอนปลดเกษียณครูไว้เนี่ยคนไอ้ลูกจ้างแม่ครัวในบ้านแกเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนหน้ามากี่คนชาวบ้านท้องตลาดรู้จักหมดเลยครูไว้ไปจ่ายกับข้าวเนี่ยให้ลูกจ้างใหม่ขนาดไหนไปก็ไม่เคยเสียเงินไปจ่ายกับข้าวเนี่ยไปจ่ายอาหารเนี่ยไม่เคยเสียเงินบางคนก็หิ้วไปให้ถึงบ้านไม่เคยเสียเงินครูไว้จะใช้ให้ใครไปซื้อของซื้ออะไรต่ออะไรก็ตามไม่เคยเสียเงินนั่นคือครูไว้รู้กันเลยอ่ะหน้าผลไม้นี่โอ้ยผลไม้ของครูไว้เนี่ยเต็มไปหมดไอ้ลูกศิษย์คนนั้นมีสวนนั้นลูกศิษย์คนนี้มีสวนนั้นหอบไปให้ครูไว้ครูไว้มาแจกอะไรต่ออะไรเหลือเฟือรุ่นอาตมาตอนวันเกิดครูไว้ตอนนั้นอาตมาพรรษาเท่าไหร่พรรษา9ตอนนั้นอยู่วัดป่าบ้านตาลพรรษา9ปรากฏว่าวันเกิดของครูไว้หมู่เพื่อนมีหนังสือมาเรียรายเงินกันไอ้วันเกิดครูไว้ตอนนั้นซื้อรถเบนซ์ให้คันนึงรุ่นอาตมาเฉพาะรุ่นอาตมาวันเกิดครูไว้นั่นน่ะคือของครูไว้อะไรตัวอะไรมีแต่ลูกศิษย์อ่ะรวมกันลูกศิษย์ของครูไว้เนี่ยจนกระทั่งเป็นรัฐมนตรีไอ้ที่เป็นไอ้รัฐมนตรีที่สร้างไอ้เขื่อนยันฮีน่ะอะไรในเสวกเปี่ยมพงศาลนั่นแหละลูกศิษย์รุ่นแรกๆของครูไว้ในเสวกเปี่ยมพงศาลเนี่ยแหละที่ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วที่งบประมาณที่สร้างไอ้เขื่อนภูมิพลนั่นแล้วรุ่นแรกๆเพราะนั้นถ้าเป็นครูที่เป็นครูจริงๆแล้วเนี่ยลูกศิษย์ไม่ลืมหรอกลูกศิษย์ประทับใจมีอะไรเนี่ยประทับใจมากมายไก่กองเลยเดี๋ยวไหมเด็กที่มันได้อะไรต่ออะไรจากครูจากผู้ใหญ่เนี่ยที่มีอะไรสะดุดใจมันไม่ลืมนะมีวันหนึ่งอาตมาเมื่อปีนี้เนี่ยมาขึ้นเครื่องบินอยู่ที่ไอ้ดอนเมืองเราก็นั่งอยู่แล้วนั่งคอยเวลาขึ้นเครื่องบินมีพระองค์หนึ่งมีพระกับพระมหานิกายแหละพระวัดบ้านแกก็มาขึ้นเครื่องบินแกมาถึงเราก็ไม่รู้จักแหละแกมาถึงก็เดินลู่ๆๆเข้ามากราบที่ตักเลยหลวงพ่อสุธรรมใช่ไหมครับบอกเอาใช่ทำไมท่านรู้จักผมโอ้ยผมประทับใจหลวงพ่อไม่มีลืมหรอกครับเอาแล้วท่านอยู่วัดไหนผมอยู่วัดไอ้ชนะสงครามบอกอยู่วัดชนะสงครามเอาแล้วท่านรู้จักผมยังไงโอ้ยหลวงพ่อคงจำผมไม่ได้หรอกครับเนี่ยผมหลานผู้ใหญ่ไตผมลูกพ่อออกแถมอ้าวถ้าแบบนั้นเราก็ได้เขาเลยเด็กบ้านพลแดงเนี่ยสมัยมันเรียนหนังสืออยู่ที่นี่อยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ป.1ถึงป.6เนี่ยมันก็เด็กเล็กมันก็เข้ามาที่วัดเห็นไหมล่ะเข้ามาที่วัดมันก็ได้ขนมได้ลูกอมได้ขนมนมเนยได้อะไรแบบนั้นมันผมประทับใจหลวงพ่อไม่มีลืมเลยผมโอ้โหเกิดมาจนนี่มันขนาดไหนน้ำเต้าหู้ไม่เคยรู้จักว่ารสน้ำเต้าหู้เป็นยังไงไม่เคยรู้ว่าคุกกี้มันอร่อยขนาดไหนมาได้จากหลวงพ่อนี่แหละผมไม่ลืมเลยอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้มันไปเรียน9ประโยคเดี๋ยวนี้เป็นกองงานเลขาเถระสมาคมพวกนี้ที่จะไปไกลพวกเรียนหนังสือแล้วพวกทำงานพวกนี้จะอยู่ฝ่ายปกครองจะไปไกลต่อไปเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณสูงส่งแน่นอนแหละไปมันเนี่ยไม่ลืมไอ้แต่เราจำมันไม่ได้แล้วเพราะมันห่างไปต้องร่วม20ปีเห็นไหม10กว่าปี20ร่วม20ปีพอจบป.6ไปบวชเนน
บวชเนนแล้วก็ไปเนี่ยบวชเนนในสกลแล้วก็ไปอยู่ในกรุงเทพก็ไปเรียนหนังสือเรียนหนังหาอะไรต่ออะไรจนกระทั่งเป็นพระสำเร็จไปเรียน9ประโยคไปเรียน9ประโยคแล้วก็ทำงานในคณะสงฆ์ไปเรื่อยๆจนเข้าไปอยู่ในกองงานเถระสมาคมนั่นเห็นไหมล่ะเด็กถ้ามันประทับใจอะไรแล้วมันไม่ลืมนะไอ้พวกเราเหมือนกันพวกเราเนี่ยเนี่ยครูเนี่ยไอ้เด็กต่างๆเนี่ยพวกครูก็อยู่ในเมืองลองมีโอกาสว่างๆไปเยี่ยมดูตามบ้านตามช่องเด็กมันดื้อมันลั่นบ้างหรือเปล่าพอจะไปขู่ที่บ้านได้บ้างเป็นแบบนั้นแหละอาตมาเชื่อเลยนะถ้าหากพวกครูเราเนี่ยไปเยี่ยมเด็กไอ้ตามบ้านตามอะไรอะไรอาตมาว่าพ่อแม่เขาประทับใจแล้วแน่นอนเลยแต่ไปว่าพวกครูเราเนี่ยโอ้ใส่ใจในลูกหลานของเขาอะใช่ไหมล่ะเนี่ยเป็นอย่างนั้น